ย่างที่บอกไว้ในรีวิวที่แล้วนะครับวันนี้มาที่เลสออสเตอร์ไทยเนี่ยมารีวิวให้ดูกัน2คันนะครับกับกระบะยุค90คันแรกก็คือ Mighty X ของร้านนี่เองนะครับอีกคันหนึ่งคันนี้ครับ Nissan Big MD 21ครับคุณหนึ่งสวัสดีครับเดี๋ยวคุยกันอีกทีนึงอีกครั้งนึงเดี๋ยวขอแวะข้างๆหน่อยได้ไหมครับครับได้ที่ร้านนี่ทำอะไรบ้างครับก็ทำพวกช่วงล่างครับโหลดสูตรร้านถุงลมครับแล้วก็พวกล้อยางครับจัดทรงรถอะไรเงี้ยฟิตเมนต์อะไรเงี้ยครับแต่พอเลสออโต้ทายนะฮะแน่นอนว่าเกี่ยวกับยางอยู่แล้วครับแต่ว่าอื่นๆก็จะมีเรื่องของช่วงล่างการทำใช่ครับช่วงล่างก็จะมีโหลดสูตรของที่ร้านเนี่ยเห็นเตี้ยๆอย่างเงี้ยโหลดสดแต่ว่านิ่มเหมือนรถสแตนดาร์ดเลยครับอ๋อนี่ฮะจอดเรียงกันเนี่ยนะฮะครับนี่โหลดสดสดเลยแล้วก็วิ่งนิ่มเหมือนรถสแตนดาร์ดเลยครับแล้วเผื่อใครยังไม่รู้นะครับที่นี่รับทำเลสหกคาด้วยนะครับครับรับจริงจังไหมฮะจริงจังไหมก็ต้องพวกกันคืออย่างเงี้ยคืองานหน้าร้านเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันก็จะมีซ่อมโชกเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อพับซุ้มล้ออะไรประมาณเนี้ยครับจัดทรงรถคืองานหน้าร้านเนี่ยมันเยอะพอสมควรแต่ว่าถ้ารถเปิดโปรเจกต์ใหญ่ๆเนี่ยทำได้แต่ว่างานหน้าร้านมันเยอะทีนี้เวลาที่จะทำรถโปรเจกต์เนี่ยแบบทำรถเก่าหรืออะไรเงี้ยทำได้แต่ว่าต้องใช้เวลานิดนึงจะเร่งรีบไม่ได้เพราะว่าทำไม่ทันจริงก็ต้องเข้ามาคุยกันก็ต้องมาคุยกันคอนเซปต์ประมาณไหนแล้วก็ใช้เวลาอย่างที่บอกเวลาเนี่ยเร่งไม่ได้เพราะว่าถ้าใครผมทำก็คืองานก็ทำให้เนียนที่สุดแล้วก็แต่ว่าเร่งไม่ได้แค่นั้นเองคราวนี้ต้องเป็นรถเป็นบอดี้คือเป็นรถเนี่ยเป็นสี่ขอแท้แต่ว่าเปลี่ยนหัวเปลี่ยนท้ายเป็นกระบะของสเปคญี่ปุ่นหัวญี่ปุ่นนอกเลยยกเปลี่ยนสายทั้งหัวเลยรายละเอียดของกระจังก็ไม่เหมือนบ้านเราเลยใช่ไหมครับกระจังก็คล้ายๆกันครับกระจังรุ่นนี้บ้านเราก็มีครับแต่ว่าที่ตัวนอกก็จะเป็นพวกมีโลโก้เพิ่มเป็นไฟเลี้ยวที่ไม่เหมือนกันกันชนที่ไม่เหมือนสเปคบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นไฟส้มใช่ไหมเลนไฟเนี่ยจะไม่เหมือนบ้านเราหรือเปล่าเลนไฟตัวนี้มันเหมือนกันมันจะมีขีดตรงนี้ถ้าเป็นตัวนอกนะกับตัวบ้านเราจะไม่เหมือนกันคือถ้าเป็นตัวบ้านเรามันจะเป็นไฟหลีแต่ถ้าเป็นตัวนอกมันจะเป็นไฟเลี้ยวด้วยตำแหน่งไฟต่างกันแล้วก็กระจังหน้าก็เหมือนกันแล้วก็ฝาก็เหมือนตัว97บ้านเราแต่ว่าถ้าฝาตัว97จะไม่มีร่องนี้อ๋อมันจะเป็นประเด็นนูนขึ้นมาฝาเรียบๆแล้วเป็นนูนเป็นโหนกขึ้นมานิดนึงฮะเป็นตัวบ้านเราอันนี้ถ้าเป็นตัวนอกมันจะเป็นมีขีดตรงกลางครับแล้วก็โป่งล้อก็เป็นเทอร์โน่ก็จะเป็นโป่งใหญ่กับสเปคบ้านเรามันจะเป็นรถพวกขับ4อ่ะที่เป็นโป่งใหญ่ครับแล้วก็มันจะมีคิ้วคิ้วตัวนี้ก็ของตัวนอกของญี่ปุ่นคิ้วตัวนี้ก็มีหลายทรงเหมือนกันนี่ของจากโรงงานนะครับของโรงงานนะจะเป็นสเปคนอกมันมีโป่งแล้วมันจะมีสันนะครับมีคิ้วเพิ่มแล้วกระจกมองข้างก็เป็นปรับไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับภายในก็ไม่เหมือนกันคล้ายๆแล้วนี่ก็เป็นสลูปโรงงานเหมือนกันสลูปมันจะเหมือนพวก 200X แต่ว่ามันจะเป็นสลูปแท้ของ Big M สลูปโรงงานนะครับบานหลังกระจกหลังเป็นบานสไลด์ไม่สไลด์กระดกได้อย่างเดียวอ๋อกระจกบานหลังอ่ะใช่เปิดได้แล้วก็จะมีอีกรุ่นนึงที่เป็นกระจก3แผ่นแค่เลื่อนมาข้างเดียวเปิดกว้างกว่านี่มันจะเป็นเลื่อนเหมือนตู้ข้าวเมื่อกี้คุณหนึ่งบอกว่าบ้านเราก็มีสลูปใช่ไหมมีตัวที่เป็นบ้านเรามีตัวสลูปครับเป็นตัวหน้าดักปีสุดท้ายที่มีสลูปเป็นแคปเป็นคิงแคปที่เป็นแคปใหญ่อ๋อเป็นตัวแคปครับแล้วก็ตัวนอกก็จะมีไฟเบรกตัวที่3อีกเพิ่มขึ้นมาข้างหลังก็มีโป่งนะครับรับกันกับข้างหน้าครับมีไฟท้ายเปลี่ยนใหม่มันเป็นจะเป็นไฟแต่งของพวกยุโรปอ่ะพวกอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยที่เขาทำขายกันแล้วก็การชนท้ายการชนท้ายเป็นตัวบ้านเราอยู่จะมีตัวชนนอกอยู่จะไม่ได้ใส่ก็อีกอย่างนึงแล้วก็มีนี่ที่เปิดฝาถังบ้านเราไม่มีตัวเนี้ยคิ้วยางตัวเนี้ยยางตัวเนี้ยบ้านเราไม่มีไปหาอะไรคล้ายๆตรงเนี้ยมุมคิ้วคมเนี่ยมาลองไปดูฮะเอามาติดได้แต่ว่ามันจะมีรูนี่ถ้าจะหาตรงรุ่นนี่ผมว่ายากเนี่ยเนี่ยตัวนี้ครับเป็นของสเปคนอกลองดูไว้นะฮะใครเล่น Big M ไปหาไอ้ตัวนี้มาติดเนี่ยแล้วไปคุยได้เลยบอกแลไอเทมแลไอเทมจริงๆเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ทิ้งกันหมดครับแล้วกระบะนอกนะครับจะมีร่องอยู่ตัวนี้มันจะมีย็อตน็อตยึดข้างล่างแล้วจะเป็นขาเป็นหูเหล็กแล้วก็เป็นเหมือนที่เสียบจักรยานอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นใส่พวกแหลกใส่ของอะไรอย่างเงี้ยได้เป็นแหลกตะแกรง
ใส่ตะแกรงเป็นตะแกรงยึด4อันก็ได้นะครับมีไม่เป็นร่องโรงงานนะครับไม่ได้เจาะอีกข้างในตรงฝั่งรูฝั่งนู้นจะมีรูยึดอ๋อเนี่ยรูรับกันกับร่องตัวนี้ใช่แต่จริงๆมันจะมีลิ้นล่างอีกชิ้นนึงแต่ทีเนี้ยถ้าเป็นกันชนตัวกันชนเล็กโครเมียมเนี่ยมันจะหาลิ้นล่างยากที่เป็นตรงรุ่นอะหน้ามันจะเป็นโค้งแบบนี้ฮะคือมันจะเป็นเหล็กก้อนนึงลงมาอย่างนี้แล้วก็จะเป็นโค้งรับมาอย่างนี้แล้วก็เป็นก้อนขึ้นมาไม่ได้มาใช่ไหมครับตัวนี้คนใหญ่มาก็เละหมดครับแต่เทมอีกชิ้นนึงถ้าหาตัวนี้ตัวนี้หายากมากแต่ผมมีอีกคันนึงที่มีชิ้นล่างยางเป็น BFเป็นสายพวกรถเมกันรถตู้อะไรเงี้ยครับรถเมกันรถเก่าๆแต่ว่าบ้านเรามันไม่มีขายส่วนใหญ่ก็ได้จะติดล้อมาจากญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับสเปคมันจะแปลกๆนี่ชุดนี้ก็ติดมาจากญี่ปุ่นใช่ไหมครับใช่ครับใช่นี่เป็นล้อ15นะครับล้อ15ออฟเท่าไหร่ครับอันนี้10นิ้วลบ44โอ้ไม่ได้ลองอะแดปเตอร์ใช่ไหมไม่ได้ลองอะแดปเตอร์ครับขอบ15ล้นเลยนะฮะล้นเยอะมากสั่งได้ไหมสั่งได้แต่แพงมากยางใหม่อันนี้ก็ซื้อมือสองมาติดมาครับคือใส่แล้วสวยมากเลยนะถ้าใส่แล้วมันโหดมากทรงเมกาเลยเนี่ยถ้ายืนหน้าตรงนะฮะแต่กล้องอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับล้อล้นเลยเห็นเลยมุมต่ำนิดนึงนี่ภายในสักนิดนึงนะครับงานอาจจะยังไม่เรียบร้อยนะครับนี่ยังทำไม่เสร็จถ้าเก็บงานเนี่ยเรียบร้อยกิ๊บๆเนี่ยโหสวยมากเลยนะครับภายในคันนี้ใส่เป็นเบาะบายครับบายบิ๊กวันตรงรุ่น90เหมือนกัน207เลยชอบใส่ตัวนี้ใส่มาไลนาดี้คอนโซลก็จะเป็นคอนโซลตัวนอกตัวญี่ปุ่นสเปคญี่ปุ่นเลยครับมันก็จะต่างกันที่หน้าปัดอะไรพวกนี้แล้วก็สวิตช์คอนโทรลแอร์แล้วก็มันจะมีสวิตช์เพิ่มเยอะอย่างพวกนี้จะมีออปชันเยอะกว่าแล้วก็สวิตช์แอร์มีปุ่ม AC มีฮีเตอร์ด้วยนะฮะมีฮีเตอร์มีอะไรอย่างเงี้ยครับแตกต่างกันนิดหน่อยแข่งประตูอันนี้เป็นประตูเป็นกระจกไฟฟ้าแต่นี้เป็นคอนโซลไอสีน้ำตาลเหมือนบ้านเราแต่ว่าพวกหน้าปัดอะไรไม่เหมือนแล้วก็แผงประตูตัวนี้ใส่เป็นสีแดงหายากเหมือนกันแต่ว่าคอนโซลผมก็มีสีแดงแต่ว่ายังไม่ได้ใส่นี่ถ้าใส่สีแดงเข้ากันก็สวยเลยครับอันนี้ยังทำไม่เสร็จข้างในอันนี้มีของนะครับแต่อาจจะงานอาจจะยังไม่เรียบร้อยยังทำไม่เสร็จอันนี้ขอดูเครื่องหน่อยครับเครื่องตัวนี้เป็น 1J ครับธรรมดาไม่มีอะไรทำไมวาง J ครับคันนี้หรือว่าวางมาก่อนหน้านี้แล้วมันติดรถมาเป็นแบบนี้ครับคันนี้เครื่อง J มาแบบนี้แต่ว่าอนาคตก็จะเป็นเครื่องนิสสันน่าจะทีดีนะแต่ว่าดูก่อนว่าได้30หรือ27อันนี้เครื่องเขาวางมาตั้งแต่เจ้าของเก่าแล้วยังไม่ค่อยสวยเพราะว่าการจะวางใหม่อยู่แล้วก็เลยไม่ได้ทำอะไรสภาพตามนี้ตามสภาพนะครับสภาพถ่ายให้ดูกันมาถ่ายให้ดูทรงนะครับตัวนอกบอดี้เนี่ยหาได้ใช่ไหมฮะมีบอดี้ก็มีครับแสนกว่าบาทตอนนี้แต่ของจะครบไหมหรือว่าสภาพจะเป็นไงอีกเรื่องนึงของครบไหมก็ดูจะต้องอยู่ที่ว่าเจ้าของรถต้องการรถออกมาเป็นแนวไหนมากกว่าแล้วก็หาของแบบนั้นใส่เข้าไปอะไรเงี้ยเขาจะเปลี่ยนยางไหมครับเนี่ยยางหน้าเนี่ยยางสเปคนี้แต่ว่าสเปคนี้ยางใหม่แต่ว่าอาจจะเป็นยางหน้าที่เล็กลงเพราะว่าตอนนี้มันเลี้ยวติดมันเลี้ยวได้ไม่สุดอาจจะเปลี่ยนไซส์มันเล็กลงนิดนึงแต่ว่าเป็นยางสเปคแบบนี้ยางเลส BF แบบนี้ครับโหนี่ผมคุยมาตลอดตั้งแต่ต้นจนจะจบแล้วเนี่ยนะฮะครับนี่ไม่คิดว่าคุณหนึ่งจะรู้เรื่อง Big M เยอะขนาดนี้เนี่ยครับก็ Big M นี่ผมก็เล่นมาตั้งหลายคันแล้วมีจออยู่ข้างหลังนี่ข้างในก็มีอีก2คันรถคุณหนึ่งใช่ไหมใช่คัน2คันนั้นก็ใช่ทำไม่เสร็จยังไม่ได้ทำไม่มีเวลาทำด้วยแล้วจริงๆคันนี้ก็คือก็ทำกับเจ้าของรถด้วยใช่เขาก็ทำกับผมตลอดเนี่ยคันนี้มีคันนึง4ขอเหมือนกันนั้นก็เบียดบอดี้ไอ้ปันนั้นเป็นกระบะนอกหัวนอกเหมือนกันคันขาวนอกคันขาวนั้นเป็น4ขอป่ะ4ขอเหมือนกัน4ขอแต่หัวบ้านเราคันสี่บ้านเราเครื่องก็เป็นดีเซลแต่ว่าเดี๋ยวจะทำอะไรก็ตอนนี้คันนั้นก็ย้ายหูแหนบขึ้นไปแล้วแล้วก็ช่วงล่างใหม่หมดแล้วปากหัวเรียบร้อยก็เหลือเก็บภายในแค่นั้นก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวก็เก็บโชว์แล้วยังไม่รู้พร้อมเมื่อไหร่ขนาดนั้นเพราะว่าเร่งทำลูกค้ารถคนอื่นก่อนแล้วว่ารถตัวเองยังไว้ที่หลังก่อนครับวันนี้ขอบคุณคุณหนึ่งมากได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ